การถูกตัดสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งน่าจะเกิดผลในแบบเดียวกับที่กระทำเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่คือหมายความว่ามันจะเกิดผลในแนวเดียวกันมันจะเกิดคะแนนสงสารผมว่าคะแนนสงสารนี่มานะครับแล้วต่อให้คุณตัดสิทธิ์คนกลุ่มนี้ไปแล้วนะครับคุณไม่นึกถึงตอนที่ธนาธรเขาหลุดจาก10ปีคุณไม่คิดว่านี่มันอาจจะเป็นเงื่อนไขคือถ้าธนาธรมาคนเดียวนี่จบเลยนะเกมจบถ้ามาได้นะถ้าเขาหลุดจากคดีความอื่นๆสิแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปโดนเรื่องคดีความต่อแต่ว่าสมมุติว่าท่านหลุดจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีอ่ะกูลงจินตนาการวันที่ธนาธรหลุดจากตรงนั้นน่ะปิยบุตรธนาธรน่ะจากเงื่อนไขนั้นแล้วกลับเข้าสู่สนามการเมืองได้อีกครั้งเราจินตนาการความบรรยากาศทางการเมืองในเวลานั้นมันจะแหลมคมขนาดไหน